อกว่าเพื่อนผู้หญิงที่โรงเรียนซื้อขนมให้ทุกวันแล้วพอฉันถามว่าชอบไหมลูกบอกว่าชอบลูกฉันเป็นเลสเบี้ยนไหมนะเฮ้ยเด็กมันแค่ชอบกินขนมเปล่าฉันก็ชอบนะแค่มีคนซื้อของให้แล้วถ้ายิ้มชอบผู้หญิงจริงๆอ่ะแกโอเคหรือเปล่าก็โอเคดิอ้าวแล้วโอเคก็แกถามเหมือนแบบแกรับไม่ได้ถ้าลูกจะเป็นน่ะอ้าวก็ความเป็นมนุษย์แม่ไงคือแบบฉันก็ห่วงลูกคือฉันน่ะโอเคแต่ฉันก็ไม่รู้ฉันก็กลัวคนอื่นน่ะจะไม่โอเคกับลูกฉันก็อยากจะปกป้องลูกไงกลายเป็นว่าทำร้ายลูกซะเองอ่ะก็เข้าใจได้นะฉันบอกวินไปว่าฉันเป็นแพนเซ็กชวลและเมื่อถึงวันนั้นชีวิตของฉันจะเปลี่ยนไปจากโลกแคบๆที่ไร้หนังสือมาสู่นิทานเล่มแรกที่ได้อ่านจากเรียงความชิ้นแรกที่ได้รับรางวัลประจำตำบลมาสู่เรื่องสั้นที่ได้ตีพิมพ์ความฝันที่ฉันมีและโอกาสที่ใครๆหยิบยื่นให้